Yeah.
ับผมนะครับบรรยากาศในช่วงที่2กันนะครับผมนะหลังจากที่เปิดรอบในรอบของการรอบของการเปิดประถมเลยก็ด้วยแล้วกันนะครับเรามาสนุกสนานกันในชุดนี้เราจัดกันแบบ5รอบ5ผลงานเพลงกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะก็ครับเราเอาใจสำหรับทุกท่านด้วยนะครับผมบางท่านก็เราจัดแค่4ผลงานเพลงว่าบางท่านก็ขึ้นบทเพลงที่3ไม่ทันไม่ทันนะครับได้น้อยเดียวไม่ทันเราก็ต้องออกในความคิดว่าเอาไปคุณรอบไปแก้ไปในโชว์นี้นะครับผมนะฮะความสุขสบายความสุขสนานก็ให้สำหรับทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมนะครับในช่วงนี้ยังเป็นช่วงของใครอยากจะเต้นเต้นใครอยากจะรำรำครับถ้าทำตัวโลกอยู่ข้างล่างครับผมครับผมไม่เป็นไรฝากก็ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนคลับเป็นร่างรำครับผมนะครับผมนะเดี๋ยวเว้นเวทีตรงกลางนี้ให้สำหรับทีมงานทนายเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็แม่ครัวครับผมสำหรับทีมงานเจ้าภาพแล้วก็แม่ครัวนะครับมาขึ้นตรงเวทีเพลินพิษภูมิจินดาตรงกลางเลยกลางเอาตรงกลางกันเลยครับผมนะครับผมนะขอกันนะครับขอกันแล้วก็มีนักนางรำทุกท่านนะครับผมให้ขึ้นที่ทางด้านของคอนพรมเมืองเพชรครับแล้วก็หัวใจตันโกงใช่ใช่ก็สวยเหมือนกันหมดเลยนะครับผมหวังว่าหลายท่านอาจจะได้เจ้าภาพเจ้าภาพเขาบอกว่าเขาขอในรอบนี้นะครับผมนะเป็นบรรยากาศของย้อนยุคกันครับผมนะครับเดี๋ยวเอาใจท้าเก่าๆอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าบรรยากาศย้อนยุคปั๊บเดี๋ยวในรอบนี้ในรอบที่2นั้นเป็นในจังหวัดระวงใช่ไหมครับผมฮะก็ขออนุญาตนำเสนอบทผลงานเพลงด้วยนะครับผมนะฮะฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับจากผู้ใหญ่เล็กของเรานะครับแต่งเองเขียนเองร้องเองฮะครับผมอีกสักพักก็ลืมฮะกล่าวว่าจะเอาไว้ฟังเองครับผมเอาตามนี้แล้วกันนะครับผมฮะเรียนเชิญครับอย่าลืมแล้วกันนะสำหรับเวทีตรงกลางนะสำหรับไว้จะภาพทีมงานชนะจะภาพทีมงานจะภาพแล้วก็ไม่ควรเรียนเชิญครับผมI'm not afraid.
บุญอยู่เดียวกันโอ้
ส่วนสำหรับทางด้านเจ้าภาพนะครับครับผมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาบอกมาอีกทีแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าทรงหรือไม่ก็รวมมาเลยแล้วขึ้นมารอด้านบนเลยมองดูแล้วไม่เห็นเจ้าภาพเลยเมื่อกี้ใช่ครับผมนะถ้าพร้อมเมื่อไรมาบอกใหม่แล้วกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเก็บนะฮะแล้วก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับผมนะครับผมสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับก็เป็นงานกำหนดการพระราชทานเพลิงศพนะครับผมนะฮะในวันพรุ่งนี้สำหรับบรรดาพี่ๆน้องๆนะครับผมนะฮะหลายๆท่านที่อยู่ในที่ตรงนี้นะครับมาร่วมกันได้นะครับผมฮะก็เวลาประมาณสัก10 นาฬิกานะครับผมนะหรือว่า4 โมงเช้าบ้านเราครับผมนะครับผมนะฮะก็มีพระสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตรครับผมครับผมนะฮะก็มาร่วมกันนะครับผมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเวลา11 นาฬิกา